สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะวันนี้นะคะแพนก็จะมาแชร์นะคะเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการใช้สินค้าตัวหนึ่งนะคะซึ่งนั่นก็คือนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เรียกว่าแฮนด์วอร์มเมอร์นะคะก็คือจะเหมาะกับอากาศนะคะที่หนาวมากนะคะนั่นก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะไปติดนะคะลงกับมือของเราเนาะกับแล้วก็จากนั้นเราก็ค่อยตามด้วยถุงมือนะคะเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปข้างนอกนะคะเนาะอากาศหนาวๆนะคะเหมือนที่แคนาดาตอนนี้นะคะก็มีหิมะแล้วก็อากาศหนาวด้วยนะคะก็จะเอาตัวนี้ออกมาใช้นะคะเนาะแล้วก็เอามาติดนะคะที่มือนะคะก่อนที่จะออกไปข้างนอกเนาะหลังจากที่ติดตัวนี้ปุ๊บนะคะก็จะสวมถุงมือทับไปอีกทีนะคะมันก็จะช่วยให้มือของเราเนี่ยนะคะอุ่นนะคะซึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็จะสามารถใช้ได้8ชั่วโมงนะคะก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้แพนก็ได้มานานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ตัวนี้มาให้กับพี่ๆนะคะซึ่งแพนเองก็ยังไม่เคยใช้นะคะแต่ที่ได้ยินมานะคะก็เขาบอกว่าดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะคะชมได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแพนก็แกะออกมาแล้วนะคะก็แกะออกจากถุงพลาสติกก่อนเนาะมันจะมีถุงพลาสติกให้นะแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมีทั้งหมด40คู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวแพนจะลองเปิดให้ดูนะคะทุกคนทุกคนเราสามารถที่จะเปิดได้นะคะจากด้านนี้นะคะเนาะหรือเราสามารถที่จะหยิบออกจากกล่องนะคะจากไอ้ตัวมุมนี้นะคะตรงรูนี้เนาะเป็นจะหักออกมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแพนจะเอาลองออกมาก่อน1ชิ้นนะคะคนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวแพนนะคะก็จะลองติดกับมือนะคะไป1คู่เนาะแล้วก็จากนั้นก็จะสวมถุงมือนะคะแล้วก็จะพาน้องหมานะคะไปข้างนอกนะคะสัก 5-10 นาทีนะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้ได้ผลจริงไหมนะคะแล้วก็มันจะอุ่นจริงไหมนะคะค่ะเดี๋ยวแพนจะลองแกะดูนะคะพี่ๆทุกคนก็จะมีที่เก็บให้ค่ะค่ะทุกคนแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวแพนจะลองดูวิธีการใช้อีกทีนะคะซึ่งแพนก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะคะโอเคทุกคนแพนก็อ่านวิธีใช้แล้วนะคะก็คือพอออกมาจากถุงนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขย่าค่ะทุกคนสัก 2-3 ครั้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มอุ่นแล้วค่ะทุกคนเริ่มอุ่นแล้วค่ะตอนนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำไปใส่ในพื้นที่ที่เราต้องการให้มันอบอุ่นนะคะอย่างเช่นเสื้อกันหนาวนะคะหรือว่าจะเป็นนิ้วมือนะคะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นนะคะเดี๋ยวแพนก็จะลองไปใช้ดูนะคะแล้วก็จะใส่ไปในถุงมือเนาะแล้วก็ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะแต่เขาบอกว่ามันจะใช้เวลาสัก20นาทีนะคะในการที่มันจะอุ่นมากทำให้มันอุ่นแบบอุ่นที่สุดนะคะเนาะ
แล้วเดี๋ยวแพนจะลองสวมถุงมือสัก20นาทีนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะยังอุ่นอยู่ไหมนะคะก็เขาบอกว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะเราต้องทิ้งลงไปในถังขยะเลยนะคะก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใช้กันเลยค่ะค่ะพี่ๆคะแพนก็ลองใช้ไปแล้วเนาะตัวนี้นะคะที่เอาตัวทำความอบอุ่นนะคะความร้อนนะคะให้กับเราเนาะก็คือแพนก็เหมือนที่แพนบอกเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเอาออกมาจากซองปุ๊บนะคะแล้วก็เขย่าสัก 2-3 ครั้งนะคะแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้มันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงประมาณ20นาทีมันก็จะร้อนสูงสุดเนาะแพนก็เอาใส่ไปในถุงมือนะคะหลังจากที่แพนได้เขย่าเสร็จปุ๊บเนาะประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยมือของเรานะคะก็จะรู้สึกแปลกๆนะคะแบบมันให้เกิดอะไรขึ้นกับมือของฉันนะคะเหมือนกับมันจะร้อนๆหนาวๆนะคะร้อนๆเย็นๆนะคะแล้วจากนั้นนะคะมันก็จะเริ่มมือมันก็จะเริ่มแบบคุ้นเคยนะคะคุ้นจะเริ่มชินนะคะกับการที่มีไอซองเนี่ยนะคะอยู่ข้างในเนาะแล้วตัวแพนนะคะก็เอาซองนี้นะคะใส่ไปในถุงมือทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ลองใส่ในกระเป๋านะคะของเสื้อกันหนาวด้วยนะคะซึ่งมันก็โอเคอยู่นะคะแพนว่ามันก็ให้ความอุ่นอยู่เนาะแพนก็ใช้ประมาณ3-5ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงนะคะแพนไปทำธุระมาเนาะแล้วแพนก็กลับมานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันจะอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วพอแพนกลับมาถึงบ้านปุ๊บแพนใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหมคะแพนก็เลยทิ้งไว้แบบนั้นนะคะแล้วพอตื่นมาตอนเช้าปุ๊บนะคะมันก็เริ่มเย็นนะคะทุกคนก็แสดงว่ามันอุ่นได้ถึง8ชั่วโมงจริงๆค่ะแพนก็ขอแนะนำนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่อากาศหนาวๆนะคะลบ10-20อะไรก็ว่าไปนะคะก็ลองเอามาใช้ดูก็ได้นะคะมันจะช่วยได้ดีมากค่ะพี่ๆมันจะช่วยในเรื่องความอบอุ่นนะคะให้เราอุ่นมากนะคะแต่แพนไม่แนะนำนะคะให้ใช้กับเด็กเนาะรู้สึกว่ามันเด็กๆพอเขาใช้นะคะอาจจะรู้สึกแบบร้อนๆหนาวๆวูบๆอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับเด็กนะคะแต่สำหรับผู้ใหญ่นี่คือเราก็จะปรับตัวได้ทันนะคะแล้วก็พอใช้แล้วก็โอเคอยู่นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่กับอากาศหนาวนะคะเริ่มหนาวแล้วก็ลองหาซื้อกันมาใช้ได้นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเก่าทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้แพนเนาะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกท่านนะคะสู่ช่องเล็กๆของแพนนะคะฝากช่องเล็กของแพนไว้ในดวงใจด้วยสักช่องหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมการติดตามและกำลังใจจากทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศหนาวแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย